ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่วุ่นนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าววุ่นนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมวุ่นนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook วุ่นนิวส์ YouTube ช่องข่าววุ่นนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง Zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าความแข็งแรงมีไว้สร้างความดียังแข็งแรงอยู่ต้องรีบขวนขวายลุยนั่งธรรมะกันให้เต็มที่อย่าเอาความแข็งแรงไปทำอย่างอื่นที่ไม่เป็นบุญกุศลเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเอาความแข็งแรงไปทำบาปก็จะมีวิบากตามมาอีกเสียดายความแข็งแรงสิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมคือความแข็งแรงและความปลอดกังวลทั้งสองอย่างเป็นหัวใจสำคัญไม่เช่นนั้นพยามารเอาไปทำอย่างอื่นจนหมดแรงจิตเดิมแท้ของเราจะใสสะอาดแต่พยามารเอากิเลสเข้ามาสอดบังคับให้เราไปสร้างกรรมอีกดังนั้นในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่ต้องตั้งใจนั่งธรรมะและสร้างบุญกันให้เต็มที่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปติดตามข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรพิธีถวายพระไตรปิฎกและถวายมหาสังฆทาน108รูปบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวาระวันสถาปนาครบรอบ21ปีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีคณาจารย์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียและสาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรทั่วโลกและพิธีถวายมหาสังฆทาน108รูปในวาระวันสถาปนาครบรอบ21ปีของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย DOU โดยภายในงานคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์และเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติจากนั้นพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทางยังได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และนั่งสมาธิตามเทปเสียงน้ำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรทั่วโลกโดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าครั้งนี้คือกัลยาณมิตรตันเทียนเหลียนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระไตรปิฎกโดยกัลยาณมิตรโซเฟียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีปิดแผ่นทองโดยพระมหาวิทยาชัยวุฒิชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์คณบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ขึ้นรับแผ่นทองจากท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ขึ้นรับแผ่นทองจากท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้พระมหาวิทยาชัยวุฒิชโยและคณะเจ้าภาพก็ได้ปิดแผ่นทองที่แผ่นโลหะหน้าตู้พระไตรปิฎกจากนั้นพระมหาวุฒิชัยปัญญาวุฒโธหัวหน้ากองประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ต่อท่านประธานสงฆ์สองภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนที่พระมหาพิมวัฒน์ธรรมวิสุทธโธปริยัติธรรม9ประโยคจะได้กล่าวสรรเสริญเกียรติคุณของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นภาษาอังกฤษและในโอกาสนี้พระวิเทศภาวนาจารย์ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันชมสื่อวิดิทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียต
่อมาเป็นการถวายมหาสังฆทาน108รูปบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาก่อนที่ทุกท่านจะได้น้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จำนวน108รูปโดยพร้อมเพรียงกันในโอกาสนี้พระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับการจัดพิธีทอดพระป่าถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรทั่วโลกพิธีถวายพระไตรปิฎกและถวายมหาสังฆทาน108รูปในวาระครบรอบ21ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยองค์สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีและเพื่อให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีอีกทั้งยังช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายไปทั่วโลกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวต่อมาค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีส่งเครื่องจักรกลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติค่ะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาขบวนเครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยรถฉีดน้ำ3คันรถ JCB รถตักหน้าขุดหลัง1คันรถดูดโคลนเลน1คันและรถฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัย3คันโดยการสนับสนุนของเทศบาลนครรังสิตเทศบาลเมืองท่าโคลงเทศบาลเมืองลาดสวายเทศบาลเมืองสนั่นรักพร้อมเพรียงกันณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก่อนออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือฟื้นฟูบูรณะความเสียหายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีพระมหานพพรปุญญชโยปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคุณมณัสสุวรรณรินทร์ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีคุณสุภีพรโมราหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงคุณสมชายรังสีวัฒนศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตรีลุบทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตคุณองอาจนทธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับพร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายต่อไปค่ะตลอดช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้ประสบกับอุทกภัยใหญ่ซึ่งปรากฏในภาพข่าวว่ามีพี่น้องประชาชนกำลังตกทุกข์ได้ยากมีดินโคลนถล่มซึ่งทำให้ประชาชนหลายพันครัวเรือนเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและต้องการการฟื้นฟูวัดพระธรรมกายโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของวัดพระธรรมกายบูรณาการร่วมกันกับเครือข่ายบวรคือบ้านวัดและโรงเรียนร่วมส่งแรงใจและเข้าของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนนำส่งไปยังจังหวัดเชียงรายแล้วกว่า 5,000 ชุดนอกจากนี้ในวันนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีโดยคุณมณัฐสุวรรณรินทร์ท่านท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีได้นำเครื่องจักรใหญ่ที่ได้จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลากหลายที่ทั้งเทศบาลนครรังสิตเทศบาลเมืองสนั่นรักเทศบาลเมืองท่าโคลงเทศบาลเมืองลาดสวายและอีกหลายแห่งเป็นเครื่องจักรใหญ่ประเภทรถตักรถขุดรถฉีดน้ำรถดูดโคลนเลนนำไปช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายซึ่ง
การช่วยเหลือเหล่านี้ถือว่าเป็นหนึ่งในการสาธารณสงเคราะห์ที่เป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์ที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศได้ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขทั้งในทางร่างกายและจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศวัดพระธรรมกายก็ได้รับสนองภารกิจนี้จากมหาเถรสมาคมและได้ร่วมกันกระทําภารกิจสาธารณสงเคราะห์นี้อย่างเต็มความสามารถขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้นําเครื่องจักรใหญ่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายวันนี้ทุกๆท่านค่ะคุณผู้ชมคะและทางชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้จัดค่ายตามตะวันครั้งที่21ค่ะชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาในพระสังฆราชูปถัมภ์และทีมงานผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายตามตะวันครั้งที่21ณสุปันนารีสอร์ทจังหวัดระยองโดยมีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า30คนซึ่งค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคและเติมกำลังใจให้กับตนเองผ่านกิจกรรมฝึกสติและสมาธิทั้งในเรื่องการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับกิจกรรมในค่ายเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์รวมพิธีรับขวัญทั้งยังได้รับการปฐมนิเทศและรับฟังธรรมะจากพระมหานัทพลกิติวันโนพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลซึ่งท่านได้เมตตาแนะนำเรื่องสมาธิเป็นเรื่องง่ายๆเบื้องต้นรวมถึงอานิสงส์การสวดมนต์และนั่งสมาธิค่ะและได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสโคหัวหน้ากองส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนชมรมพุทธศาสตร์สากลได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับหลักในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและอนิสงส์การทำชมรมพุทธในมหาวิทยาลัยอีกทั้งตลอดระยะเวลาที่เข้าค่ายน้องๆ นักศึกษายังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่งสมาธิออกกำลังกายเข้าฐานกิจกรรมณหาดแหลมแม่พิมพ์และร่วมกิจกรรมเป่าดวงแก้วสำหรับช่วงสุดท้ายของค่ายเป็นกิจกรรมจากใจพี่สู่น้องพร้อมรับชมประมวลภาพกิจกรรมและบอกเล่าความประทับใจที่ได้เข้าค่ายในครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้รู้จักวิธีการดึงศักยภาพที่มีในตัวออกมาใช้อย่างสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำและเป็นผู้นำในการทำความดีเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพื่อนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายดันนีดินประเทศนิวซีแลนด์ค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญด้วยการร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสทางยังได้รับฟังธรรมเรื่องเป้าหมายการสร้างบารมีและวิธีการนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์สุเทพทิพพสิริโกจากวัดพระธรรมกายเวลลิงตันได้เมตตามาแสดงธรรมในครั้งนี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชามหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยประธานจุดเทียนในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรพรราณียั่งยืนและญาติโยมทุกท่านในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านซึ่งแม้ว่าจะอยู่ต่างแดนแต่ก็ให้ความสำคัญกับการสั่งสมบุญสร้างบารมีได้เข้าวัดทำบุญอย่างตลอดต่อเนื่องพร้อมทั้งได้ชักชวนคนในครอบครัวและเพื่อนกัลยาณมิตรให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะเพื่อจะได้ไม่ขาดการสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกล่องบุญการศึกษาค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจาก
พระวันเฉลิมสมะวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายกล่องบุญการศึกษาและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์โดยบรรยากาศภายในงานบุญเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขความอบอุ่นและเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ทั้งที่วัดและทางออนไลน์เพื่อให้ผู้มีบุญได้สั่งสมบุญไปพร้อมๆกับศูนย์กลางพิธีค่ะโดยเมื่อคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกล่องบุญญาณพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรสิริวัลบานวอลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านก็ได้รับพรพระเป็นภาษาบาลีและยังได้ร่วมกันกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังได้อธิษฐานจิตตามความปรารถนาของใจนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระมหากรกฏกระชชโยได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยครอบครัววันเลสเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญของทางวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเลสที่จะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันพุธเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้มานั่งสมาธิร่วมกันค่ะโดยภายในงานกัลยาณมิตรทิพย์สิรินและกัลยาณมิตรสราวินอินทกนกได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านแนะนำตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยทั้งยังได้ให้แต่ละท่านได้พูดถึงความดีที่ได้ทำมาในอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่กัลยาณมิตรทิพย์สิรินอินทกนกจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายร่วมกันส่วนกัลยาณมิตรสราวินอินทกนกได้เล่าธรรมะให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเรื่องลมหายใจสุดท้ายของชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนารวมถึงการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพื่อให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านได้นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขยิ่งขึ้นไปโดยในวันนี้ได้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียจำนวน22ท่านนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครในการช่วยเก็บงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศค่ะอันดับ1จังหวัดศรีสะเกษ
อันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดขอนแก่นอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดชัยภูมิอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ9จังหวัดเลยและอันดับ10จังหวัดหนองคายค่ะส่วนยอดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากต่างประเทศค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายเดนมาร์กอันดับ2วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ3วัดพระธรรมกายออเรกอนอันดับ4วัดพระธรรมกายนางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์อันดับ6วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับ8วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับ10วัดพระธรรมกายบอกโดค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรด้วยยอดสวด 6,788,141,140 จบเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตรงกับวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะสวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่3เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ140ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตรงกับวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2567ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่21ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์วันอังคารที่22ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรจังหวัดชุมพรวันพุธที่23ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากธุดงคสถานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันศุกร์ที่25ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรีศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรจังหวัดยะโสธรธุดงคสถานแก้วนวลแดงจังหวัดนครราชสีมาธุดงคสถานทรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรวันเสาร์ที่26ตุลาคมได้แก่วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่ธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกขลานะจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทนจังหวัดนครพนมวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมได้แก่วัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีธุดงคสถานเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สลวยจังหวัดเชียงรายศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองจังหวัดระนองศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาจังหวัดสงขลาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าธรรมรัฐสปิสาหุทานังทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมเป็นการดียิ่งสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ